โอ้โสวัสดีครับมื้อนี้พาพี่น้องมาตกปลาคือเก่านะครับผมมากับเซียนอัมคือเก่าครับแล้วก็มากับบาวมิกอีกคนหนึ่งครับมื้อนี้พามาหมายรับครับพี่น้องอ้าวบ่ทันขาดครับผมกัดแล้วครับกินแล้วครับพี่น้องโอ้ยอดไปเลยครับผมอ้าวบ่ได้ซ้ำแล้วเอาแล้วเอาลุดเด้โอ้ยังวะบ่มันยู่มั้ยบ่เป็นหยังครับผมเฮาระดับเซียนครับตกยามใดก็ได้มองใดก็ได้นะครับเอากะหันมาทางนี้เบิ่งแน่มันสิได้โตบ่เอาตีไปเบิ่งนะมองนี้มันคือแปลนเป็นตะมีปลาตัวใหญ่แท้เนาะลองเบิ่งกันนะครับผมติดอัมบานะครับอ๋อบ่ทันได้คือเก่าครับพี่น้องติดอัมบอกว่าป้าเฮาไปทางพุ่นดีกว่าทางพุ่นเป็นตะคือกว่าพนาวาได้ยินเสียงมันคุยกันอยู่ทางพุ่นละพนาโอ้ยปากคุยกันก็ได้พี่น้องมาฮอดมองนี้ติดอัมกับบ่ล้อซ่าครับผมดึกเบ็ดออกไปเลยโดยบ่ต้องคิดนะครับผมรู้เลยว่ามันต้องอยู่นี่ละพนาวาหลังจากนั้นบ่โดนครับปลากระสวบทันทีนี่น้ำฟงพังเลยพี่น้องแลนเข้ามากัดแบบจังๆครับผมโอ้ยน้ำกระจายครับเห็นฮอดโตปลาเหี้ยกระเด็นกระดอนครับโอ้หลุดอีกแล้วโอ้ยบ่หมานเลยป้าหมานเป็นผู้มากัดเลยเด่นบ่แม่นแล้วโดดซักเลยบ่หั่นปล่อยผ่านไปเด้งเดียวเสียดายครับโคตรเสียดายเลยเบิ่งสภาพเหี้ยบ่แม่นมุนอุยปุยแล้วบ่สภาพเหี้ยครับเฮ็ดอูอยู่อยู่เสียดายครับเฮ็ดอูอยู่เพราะมันหมูกินห้ำนะครับพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งครับผมซินอัมบ่ยอมแพ้ครับตกต่อไปครับผมมันต้องได้ล่ะนะภาษาป่าคอซื่อแม่เอ้าบ่ทันขาดคำสิทธิ์อีกแล้วครับพี่น้องได้บ่โตเนี่ยอู้ดึกเบิดขีดเลยโอ้วัดคักวันเนี่ยเด้เกินไปหัวนะวัดคักโคตรกันอีกแล้วครับจะวัดบ่ถึงอีกแล้วแบบใดเนาะเซียนเฮานี่แบบใดเนาะฟ้ามันลบแขกลบเนี่ยได้มันน่ะมันหยอกว่ะบ่เป็นหยังครับผมฟ้าหลังฝนสดใสเสมอทิศอัมบานะครับผมสักวันมันต้องเป็นของเรานั่นเองนะครับทิศอัมก็ตกต่อไปครับมามองนี่ยายมาทางซ้ายมันก็คือบ่ได้ยินเสียงปลาคุยกันอีกแล้วนั่นเอาอีกแล้วพี่น้องโอ้หลุดอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่คือหลุดอีกแล้วครับโอ้ยพี่น้องโอ้ยหยังวะบ่เป็นหยังเอาไม้เสียนเฮาเอาไม้ครับผมภาษาซ้ํานี่1ป่าคอหาอยู่ไสก็ได้ป่าสาก็ได้ป่าคล้องก็ได้ครับผมนี่ยึกยักกัดบ่ถูกป่าต้มคนคนต้มกันเองกัดอยู่ครับแต่กัดไม่ถูกเอาบ่เป็นหยังเสียนก็คือเสียนแหละครับตกจังได๋ก็ต้องได้โตนะครับผมรอชมต่อไปเอาแท้เนี่ยนะอยากเห็นโตปลาแล้วเด้อเสียนเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็เอาแท้เด้อบัดนี้โอ้คือแล้วบัดนี้เอาเปลี่ยนมากลับมาตีมองเก้าอีกนะครับผมขาใจเนาะครับเนาะเพราะว่าจุดนี้ตีไปหลายไม้ครับผมตอนเข้ามาทีแรกมันก็กัดหลายไม้นะครับกลับมามองเก้าเพื่อป่ามันลืมนะผมเพิ่นว่าป่ามันความจำสานก็ตีวนอยู่หลายรอบอยู่นะครับมองเก้าก็เลยตัดสินใจตีไปหน้าฟ้ายครับมองโล่งๆนี่ละตีไปมอง6มันบ่กินหลายก็เอามองโล่งๆนี่ละเสียนว่าเอ้ามันสิคือบ่ป่ามาเด้อสิกินก็กินเด้อเอ้าเว้าแล้วก็กัดเลยครับผมสวบเลยครับน้ำกระจายเลยพี่น้องเบิ่งภาพซ่าครับโอ้ยผู้นั้นครับน้ำแตกดินเป็นแมงงองแง่งเลยครับป่าคอเด้อพี่น้องบ่แม่นแมงเดี๋ยวๆแก้วกะแก้วคั่นน่ะโอ้ยแน่นอนอีหลีตัวนี้บ่นี่ตัวนี้กัดบ่นี่บ่รู้แล้วคนละตัวดิอย่าซอหลายจังหวะได้ๆชูๆๆถ่ายรูปมันบ้านน่ะมีการถ่ายรูปให้กันพร้อมนะครับผมบ่าวมิกกับเซียนอัมครับโอ้ยว่าแม่นตัวใหญ่บ่แม่นตัวพอบนใหญ่นี่ล่ะพี่น้องนี่แคปชั่นถ่ายรูปให้กันพ่อครับคุณบ้านแหนมเยอะพี่อ้นบ้านแหนมครับเอาจนได้มานี่ดีเยียบเรามานี่นะครับบ้านลืมทายครับเนี่ยได้อีกแล้วเตี๋ยคือบ่ทายกันโอ้ยแจมนึงเด้อบ่ว่าแล้วตัวที่2พุ่นแล้วบ้านไปเอากุญแจรถเนี่ยลืมทายคือบ่ทายเด้นี่ครบอย่างอ่ะแม่นจังครับท่านนี่เต็มคําครับเต็มคําเลยครับซ้ําตัวหั่นแล้วเนาะแก้วครับใหม่งามอยู่หลังจากได้ตัวที่2แล้วเซียนอัมก็ตีต่อไปครับผมบางสิได้ตัวที่3ครับเพราะว่าเวลาก็ใกล้สิค่ําแล้วเนาะครับเนาะก็เลยลองตีเบิ่งก็บ่ได้เนาะครับผมครับผมได้กันไปแล้วกับบ้านครับไปขันมันสิมืดแต่แต้มมื้อเนี่ยห่วยคือมานํากันอยู่หลุด3สรุปว่าได้2ตัวหลุด3ตัวเนาะครับเนาะพี่น้อง2แต้มครับพอได้ปนแรงโอ้ยต้มบ่ซะบ่มีเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนฝากกดติดตามสวัสดีครับ